ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เริ่มด้วยงานศพดีนายรัฐมนตรีลีกวนยูฮะเขาก็จัดพิธียิ่งใหญ่นะคนสิงคโปร์ก็ร่วมกันไว้อาลัยนะครับท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนายรัฐมนตรีของเรานะครับก็ร่วมยืนไว้อาลัยด้วยลีกวนยูบุคคลสำคัญของสิงคโปร์สิงคโปร์ก็บอกเลยนะไม่มีลีกวนยูก็ไม่มีสิงคโปร์วันนี้ขนาดนั้นเลยเป็นวีรบุรุษของสิงคโปร์ฮะและนายกก็กลับมาจากสิงคโปร์นี่นะก็มีบ่นรายวันมีเรื่องปะฉะดะกับนักข่าวนิดๆหน่อยผมแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ดีกว่ารัฐบาลที่คุณชอบกันละกันน่าคำพูดของท่านนายกนะครับมีมาทุกวันนะก่อนจะเปลี่ยวไปคุยไปแซวถึงท่านนายกนี่เรามาดูป๋าก่อนดีกว่าป๋าเปรมครับป๋าเปรมป๋าเปรมทำอะไรครับวันนี้ฮะครับ ป๋าเปรมชี้ไทยขาดธรรมาภิบาลอย่างลากลึกทำให้ต้องมีการปฏิรูปเป็นเช่นนั้นจริงแล้วใช่ไหมครับประเทศของเราสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการนานาชาติและเชิงปฏิบัติการนานาชาติในโอกาสครบรอบ15ปีการก่อตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินของไทยชูแนวคิดผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดินนะครับโดยมีพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเป็นประธานเปิดงานพลเอกเปรมเนี่ยท่านบอกว่าปัจจัยพื้นฐานของธรรมาภิบาลคือความสำนึกในภาระผิดชอบภาระรับผิดชอบรัฐบาลมีหน้าที่ต้องรายงานและแสดงตัวรับผิดชอบต่อผลทั้งปวงที่ได้ทำไปในนามส่วนรวมบางท่านอาจมองว่าความสำนึกรับผิดชอบยังเป็นเรื่องใหม่ในวัฒนธรรมการใช้อำนาจสังคมไทยแต่บางท่านก็ยังยืนยันที่จะปฏิเสธด้วยเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นไม่ยอมรับรู้ว่าความรับผิดชอบมาพร้อมกับการกระทำและการตัดสินใจของท่านด้วยนะฮะผมต้องเรียนย้ำนะที่นี้ว่าภาระความรับผิดชอบย่อมตกอยู่กับผู้ใดก็ตามที่มีอำนาจหน้าที่และได้ใช้อำนาจหน้าที่นั้นๆการปัดความรับผิดชอบโดยผู้ใช้อำนาจเป็นสิ่งที่น่าละอายอย่างยิ่งผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรมความโปร่งใสเป็นส่วนหนึ่งของธรรมาภิบาลหมายถึงการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและรับรู้ขั้นตอนสามารถตัดสินใจในการบริหารผู้บริหารจะต้องอธิบายได้ว่าการกระทำนั้นๆทำไปด้วยเหตุผลใดและอยู่ในกรอบของกฎหมายและระเบียบต่างๆอย่างไรบ้างระบบบริหารยิ่งมีความโปร่งใสมากเท่าใดย่อมลดโอกาสที่จะเกิดการช่อราษฎร์บังหลวงให้น้อยลงไปด้วยนะฮะพูดถึงเรื่องการปฏิรูปแล้วก็อ่านเจอของโพสต์ทูเดย์ก็ให้รู้สึกตกใจนะครับก็หวังว่าจะมีอะไรที่ได้บ้างเนี่ยกปปส.กินแห้วปฏิรูปไม่ถึงฝั่งแล้วก็เป็นหน้าอาจารย์สมบัติธำรงธัญวงศ์ท่านที่ไปเดินขบวนมาก็เพราะต้องการอะไรกันอยากให้ประเทศไทยมีการปฏิรูปในรายละเอียดในสกู๊ปเนี่ยเขาบอกคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองเหมือนเป็นฝ่ายค้านและคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเหมือนเป็นฝ่ายรัฐบาลเพราะว่าพอการร่างรัฐธรรมนูญเข้าสู่สภาปฏิรูปแห่งชาติเนี่ยใช่ไหมคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองเขาก็จะต้องอภิปรายชำแหละร่างรัฐธรรมนูญที่กรรมการยกร่างเนี่ยเป็นคนยกร่างขึ้นมาว่าตรงไหนน่าจะนำไปปฏิบัติได้ตรงไหนที่ไม่ใช่ประเทศไทยแล้วตรงไหนที่มันจะมีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เท่าที่อ่านบทสัมภาษณ์เนี่ยนะฮะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่กรรมาธิการปฏิรูปการเมืองส่งไปเขาบอกว่าแท
แทบจะไม่ได้ไม่เดินไปตามเป้าที่มุ่งหวังเอาไว้เลยนะครับผมอ่านแล้วผมก็รู้สึกนะก็ต้องติดตามกันต่อไปแล้วครับคุณผู้ชมฮะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันยังไม่สามารถที่จะทำในประเทศของเราได้เหรออย่างเช่นการเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยหรือการปฏิรูปโครงสร้างปรับปรุงตำรวจอย่างเงี้ยนะฮะการให้คดีทุจริตไม่มีอายุความก็รู้สึกจะเป็นหมันอาจารย์สมบัติก็พูดนะฮะการให้ผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งก็ไม่สำเร็จการปรับโครงสร้างตำรวจก็เป็นหมันทั้ง3เรื่องใหญ่ก็ล้มเหลวหมดปาดเขาให้หรือแม้อย่างประเด็นนายกคนนอกเข้ามาเป็นคนเอาคนนอกมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็บอกสุดท้ายนายกก็ต้องไม่เอาใจสสถ้าหากให้สสเลือกนายกคือมันต้องแยกเป็นสองอย่างคือตอนแรกเนี่ยอันนี้เขาเสนอให้เลือกผู้บริหารโดยตรงเลยเลือกทั้งนายกเลือกทั้งคณะรัฐมนตรีคณะกรรมการปฏิรูปกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองเนี่ยนะครับสุดท้ายแท้งหมดเพราะเราไปกลัวไงไปกลัวว่าเฮ้ยเลือกนายกคนเดียวเดี๋ยวเป็นประธานาธิบดีก็ไปนั่นก็บอกงั้นไม่เลือกนายกเลือกคณะรัฐมนตรีได้ไหมก็ไม่เอาอีกนะฮะเสร็จแล้วก็วนมาสู่นายกคนกลางก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเดินขบวนชุมนุมกันปี35เนี่ยเพื่ออยากให้ได้นายกที่มาจากการเลือกตั้งแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้เขียนให้ชัดเจนว่าถ้านายกที่มาจากการเลือกตั้งทำงานไม่ได้ค่อยเอานายกคนกลางมาแต่นี้ก็เปิดช่องให้นายกคนกลางเข้ามาเพราะก็เห็นว่านายกที่มาจากการเลือกตั้งที่ผ่านมามันมีปัญหาแต่ก็ยังให้ส.ส.เป็นคนเลือกนายกไอ้ยะไม่ใช่ประชาชนเลือกโดยตรงนะฮะทางอาจารย์สมบัติยังบอกว่าที่เราเห็นว่าจะมีผลกระทบมากที่สุดคือรัฐบาลผสมเพราะเรามีประสบการณ์มาแล้วก่อน2540เรามีรัฐบาลผสมแล้วเราก็ไปไหนไม่รอดไม่มีเอกภาพไม่รัฐบาลอยู่ไม่ครบวาระถึงแม้กรรมาธิการยกร่างจะพยายามออกแบบว่าให้สภาถูกยุบไปด้วยถ้ารัฐบาลแพ้โหวตในการอภิปรายไม่ไว้วางใจกรณีอย่างนี้ก็เตะหมูเข้าปากสุนัขไปเลยตรวจสอบไม่ได้เลยคุณผู้ชมต้องติดตามกันต่อไปที่มันน่าเสียวคือเขาพูดอย่างเงี้ยเพื่อไทยกลับมาแน่คิดทั้งหมดแล้วเห็นว่าพรรคเพื่อไทยและพันธมิตรของเขาคือพรรคชาติไทยชาติพัฒนาหรือพรรคร่วมรัฐบาลเดิมของเขาจะมีเสียงเกินครึ่งเพราะไปถามพรรคเหล่านี้ก็คงพอใจกับร่วมตั้งรัฐบาลผสมกับพรรคเพื่อไทยมากกว่าเนี่ยนักข่าวถามว่าการเมืองกลับมาเหมือนเดิมเหรออาจารย์บอกมีโอกาสสูงคุณลองถามตัวเองก็ได้เลือกตั้งครั้งหน้าจะมีนักการเมืองหน้าเก่ากี่เปอร์เซ็นต์จะมีนักการเมืองหน้าใหม่เข้าไปกี่เปอร์เซ็นต์มีคนหลายคนบอกว่าน่าจะมีหน้าใหม่ไม่เกิน 5% ดังนั้นหน้าเก่าๆเข้ามา 95% ก็เหมือนเดิมคุณไปเขียนรัฐธรรมนูญแบบไหนอย่างไรนักการเมืองกลุ่มยังเป็นกลุ่มเดิมๆคิดแบบเดิมทำแบบเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วยังบอกว่าพันธุ์ตำรวจทักษิณยังมีบทบาทสูงอยู่เหมือนเดิมอ่ะมันก็ต้องติดตามดูฮะว่าคดีคุณยิ่งลักษณ์จะเป็นอย่างไร ดูแล้วก็หน้าถอนหายใจแทนคือผมก็ไม่เข้าใจนะอย่างผมก็เป็นคนสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งผู้ว่านะผมก็ไม่เข้าใจว่าจะกลัวอะไรกทมก็เลือกตั้งผู้ว่าก็ไม่เห็นเป็นไรเลยไม่เห็นผู้ว่ากทมจะมีฤทธิ์เดชอะไรมากเลยกองกำลังของตัวเองก็ไม่มีใช่ไหมหรือไม่กลัวเขาบอกว่ากลัวไงเดี๋ยวเลือกตั้งผู้ว่าแล้วคือมันเหมือนกับสมัยก่อนที่มันมีเมืองแต่ละเมืองไงใช่ไหมมีเจ้าเมืองอะไรเงี้ยมีกองกำลังแล้วก็ต้องไปตีมาเพื่อเอามาเป็นเมืองขึ้นแต่พอสอนี้มันไม่ใช่ก็จะกลัวเดี๋ยวผู้ว่าเมืองนั้นเกิดประชาชนสนับสนุนแบ่งแยกดินแดนเหรออะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ครับแต่ตอนนี้มันก็กลายเป็นเหมือนเดิมผู้ว่าก็ต้องถูกส่งมาจากมหาดไทยก็รวมศูนย์เหมือนเดิมเรื่องครม.เนี่ยผมว่าก็เลือกมาเลือกตั้งมาเลยตรงไม่ต้องเลือกตั้งเขาเรียกว่าอะไรนะใช้คำว่าประชาชนเลือกโดยตรงก็ได้คือไม่ต้องให้สสไปรัฐมนตรีอ่ะนี่สสสอบรัฐมนตรีก็เหมือนเดิมผมว่าทุกอย่างมันก็คงเหมือนเดิมเพราะบางท่านอาจจะบอกไอ้คุณสมบัติทำไมพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าฐานเสียงมันเหมือนเดิมไงคนอีสานยังคงสนับสนุนพรรคเพื่อไทยเหมือนเดิมเหรอถ้าเกิดอย่างนั้นนะมันคงเหมือนเดิมเพราะว่าคนอีสานมากที่สุดในประเทศนี้ใช่ไหมครับ
นั้นทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้เหมือนเดิมเหรอโอ้ฟังแล้วน่าเศร้าใจท่านที่บุษราไปเดินขบวน ไปเดินขบวนโดยที่ไม่ต้องมีอะไรนะไม่ต้องมีปืนกลอูซี่อยู่หลังแบบพระสุเทพเวลานาว เวลานาวคือเวลานี้เดี๋ยวให้ดูฮะขำดีก็หลวงพี่ท่านอาจจะกังวลก็ได้ก็ต้องเข้าใจดิไปต่างจังหวัดใช่ไหมไม่เห็นจะแปลกทำเป็นตื่นเต้น เนี่ยใช่ไหมเนี่ยหลวงพี่ท่านก็ต้องป้องกันตัวไงจะให้บอดี้การ์ดเขาถือปืนไอ้นี้ไงเล่าปืนแก๊ปไงลูกก็ต้องถือปืนนี้แหละใช่ไหมครับหลวงพี่เขาไปเปิดตัวงานอะไรเนี่ยหนังสือใช่ไหมฮะพวกคนเสื้อแดงทำเป็นเอามาลงทำเป็นตื่นเต้นผมเห็นแล้วผมก็ขำๆยิ้มยิ้มให้รู้สึกเซ็งนะครับพออ่านเรื่องการเมืองไปแล้วรู้สึกอ้าวตกลงยังไงวะเนี่ยก็จะเย็นๆฮะแล้วเวลานี้ยังไม่ไปไหนนะก็วิวาทากันอยู่เรื่องนี้ม.44เนี่ยรถเมย์สาย44ไปไหนครับลาดพร้าวท่าเตียนไงไม่ใช่ผิดอันนี้ขั้นตอนเหตุการใช้ม.44รัฐธรรมนูญชั่วคราวนี่มติชนก็เขียนรายละเอียดมาดีนะใช้เมื่อหัวหน้าคสช.เห็นว่าจำเป็นในกรณีเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปส่งเสริมความสามัคคีและสมานฉันท์ป้องกันระงับปราบปรามการบ่อนทำลายความสงบหรือความมั่นคงราชบัลลังก์เศรษฐกิจประเทศหรือราชการแผ่นดินอำนาจตามม.44 นะครับก็มีสั่งการให้กระทำนะสั่งระงับการกระทำคำสั่งมีผลบังคับทั้งในทางนิติบัญญัติบริหารและตุลาการใหญ่ปุ้มคำสั่งการกระทำตามคำสั่งนี้ถือว่าถูกกฎหมายและเป็นที่สิ้นสุดขั้นตอนการใช้คำสั่งนะฮะหัวหน้าคสช.หารือคสช.ประกาศใช้รายงานประธานสนช.และนายกรัฐมนตรีทราบไฮไลท์มันอยู่นี่ครับคำสั่งมีผลบังคับทั้งในทางนิติบัญญัติบริหารและตุลาการเขาก็แซวกันว่าเหมือนม.17สมัย จอมพลสฤษดิ์แต่หลายๆท่านก็ออกมาบอกว่าไม่ต้องไปกังวลวิกนายกเนี่ยเขาไม่บ้าอำนาจหรอกมีอำนาจไปใช้อะไรได้นักหนาแล้วมีอำนาจยุคนี้มันไม่เหมือนยุคก่อนแล้วนะฮะถึงเป็นรัฐบาลทหารขึ้นมาเนี่ยประชาชนยุคนี้ไม่เหมือนประชาชนยุคก่อนประชาชนยุคนี้ไม่หงอทำอะไรไม่ได้ง่ายหรอกนะครับจะไปกุดหัวประชาชนอะไรเงี้ยนะไม่มีทางนะฮะประชาชนเดี๋ยวนี้เขาลุกขึ้นต่อสู้เพราะฉะนั้นรัฐบาลทหารเนี่ยเขาก็รู้นะครับว่าทำอะไรไม่ได้เขาคงยังไม่ได้ใช้อำนาจอะไรมากเพียงแต่ว่าประเด็นมันคือพอเป็นประกาศเป็นกฎอัยการศึกอ่ะฝรั่งก็กลัวนักท่องเที่ยวก็กลัวแล้วมันสำคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมไอ้คนอธิบายประเทศไทยอ่ะคนที่อธิบายของประเทศไทยมันไม่เก่งไปอธิบายเขาไม่เข้าใจ เพราะจุดเริ่มต้นเนี่ยเวลาอย่างเงี้ยอย่างเยเมนตอนนี้ที่ลบกันเนี่ยนายกหรือประธานาธิบดีไม่รู้ถูกจับอ่ะกบฏจับไม่ใช่กบฏไม่ได้ถูกจับฮะกบฏยึดเมืองได้อันนี้น่ากลัวอันนี้ไม่ต้องประกาศกฎอัยการศึกเลยนักท่องเที่ยวก็ไม่ไปแต่ของเราว่ารัฐประหารน่ากลัวตรงไหนใช่ไหมรถถังออกมาเหมือนวันเด็กอ่ะเหมือนออกมาซ้อมรบอ่ะแต่อะไรฮะแต่ไอ้คนอธิบายเนี่ยมันอธิบายให้ฝรั่งต่างชาติไม่เข้าใจไงอธิบายไม่เก่งแล้วคุณอธิบายเขาเข้าใจบอกเขาก็เอาเลยเอาไหมแต่เนี้ยพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันต้องโหคือเรื่องอย่างเงี้ยนะมันต้องอธิบายทุกวันน่ะอธิบายทุกเวลาอธิบายทุกนาทีพูดมันทุกวันเหมือนโฆษณาแผ่นเสียงถกล่องน่ะแต่นี้มันก็เลยลำบากไงและนักลงทุนไทยบางคนก็เอาด้วยไงก็ประมาณว่าเนี่ยก็เพราะว่าอะไรนะ
มีกฎอัยการศึกนะฮะก็เลยลงทุนไม่ได้คนลงทุนไม่มาคนท่องเที่ยวไม่มาเศรษฐกิจพังหลายฝ่ายแค้นนะตอนนี้ก็ต้องเป็นฝ่ายแค้นแล้วนะเพราะเขาถูกยึดอำนาจนะก็ส่งริ้วลงริ้วล้อมานั่งพามนั่งพูดไปเรื่อยอย่างนู้นอย่างนี้เศรษฐกิจแก้ไขไม่ได้นู่นนี่แล้วผมชอบอย่างนะคุณผู้ชมฮะแล้วมติพาณิชย์วันก่อนที่แถลงนะเขาบอกเลยนะว่าส่งออกเนี่ยมันไม่ได้ติดลบแค่เมืองไทยอเมริกายังติดลบเลยอินเดียก็ติดลบอินโดก็ติดลบเพราะฉะนั้นอันนี้ถูกต้องคือบอกไงให้เปรียบเทียบไปเห็นว่าคนอื่นเขาก็เป็นแต่ไม่ใช่หมายความว่าเฮ้ยคนอื่นเขาชั่วเราก็ต้องชั่วคนอื่นเขาแย่เราก็ต้องแย่แต่เขาก็เป็นเพราะมันเป็นภาวะเศรษฐกิจของโลกอะไรอย่างเงี้ยยกเรฟเฟอเรนซ์เปรียบเทียบเลยมาอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็จะได้ประชาชนเขาก็จะได้รู้ไงไม่ต้องไปตื่นตระหนกตกใจตามพวกอะไรนะฝ่ายแค้นนะเขาเตรียมดักทางอยู่แล้วไงหรือแม้แต่ม.44อะไรนี่ก็เหมือนกันวันนี้พวกโฆษกรัฐบาลรองโฆษกต้องรีบออกมาแล้วเช้าสายบ่ายเย็นเลยออกมานั่งพูดให้ประชาชนเข้าใจม.44คืออะไรม.44คืออะไรรับรองพูดอยู่ซ้ำพูดย้ำพูดอยู่ตลอดอ่ะพูดแบบนี้เลยอ่ะเคยฟังอันนี้ไหมฮะไอนาฬิกาที่เขาจะพูดว่าคุณผู้ชมขณะนี้เป็นเวลา 13:39 นาทีตุ๊ดๆเนี่ย32วินาทีอะไรสักอันนึงเนี่ยแล้วจะมีผู้หญิงคนนึงพูดอ่ะขณะนี้เป็นเวลา 13:39 นาที02วินาทีกับตุ๊ดๆขณะนี้เป็นเวลา39นาทีเอ้ย 13:40 นาที01วินาทีตุ๊ดๆนะพูดอยู่เงี้ยเหมือนเวลาไปรถไฟได้ดีนะคุณผู้ชมมันจะมีบางสถานีคนมันเยอะครับอะไรนะซื้อตั๋วไปสถานีนี้ขอเรียนเชิญที่ช่องนี้ซื้อตั๋วสถานีนี้ก็เลยเชิญเนี่ยพูดอยู่เนี่ยเหมือนคนขายผลไม้อะมะพร้าวอร่อยโลละ5บาทซื้อได้กินได้อร่อยดีมะพร้าวอร่อยโลละ5บาทซื้อได้กินได้อร่อยดีพูดอยู่เนี่ยงั้นเหมือนกันในเมื่อตัดสินใจจะไม่ใช้กฎอัยการศึกใช่ไหมครับก็จะต้องทำอย่างเงี้ยพูดเยอะๆให้เขาเข้าใจไม่ใช่ให้ทนายกพูดอยู่คนเดียวเดี๋ยวก็หงุดหงิดเดี๋ยวก็ลมเสียเห็นแล้วก็เหนื่อยแทนเรามาดูเหตุการณ์อะไรตื่นเต้วบ้างมีอะไรบ้างเนี่ยเมื่อกฎหมู่อยู่เหนือกฎหมายไม่ต้องรอดูฟาส7อ้าวเอาอันไหนก่อนดีนะเต็มไปหมดเลยฮะมีอันนึงอันนี้ผมจะบอกว่าผมชอบไม่ได้นะผมต้องไม่ชอบทุกคนดูแล้วต้องไม่ชอบเพราะชอบเดี๋ยวไปทำตามมันอันตรายไอ้เด็กคนนี้ฮะคือตอนนี้รู้อยู่ใช่ไหมกระแสฟาส7เนี่ยเราเนี่ยจะอดดูกันแล้วเสียเจียงไม่ยอมศาลก็นะก็คุ้มครองเสียเจียงดูกันครับไอ้หมอนี่ฮะขี่มอไซค์เข้าไปใต้รถเทรลเลอร์คันนี้ฮะแล้วมันก็ถ่ายตัวเองนะฮะมันขี่อยู่ข้างๆนะเนี่ยเด็กบอกจะทำอะไรให้ดูเนี่ยโอ้โหมันเสี่ยงไหมเกิดรถมันเบรกกระทันหันทำไงครับหรือเกิดรถมันเร่งเครื่องทำไงครับชมดูนะฮะเนี่ยมันเข้าไปข้างใต้ไหนไหมเนี่ยบ้ามากๆแล้วมันก็ออกมาครับแล้วมันก็ขี่มอไซค์ต่อเนี่ยโอ้โหดูฮะดูนะฮะดูมันมีให้เบิ้ลเองฮะโดยที่เราไม่ต้องกดดูซ้ำนี่เข้าไปมีแค่นี้เอาใหม่ดูอีกทีผมนึกว่ามันจะมีเบิ้ลให้เฮ้ยโอ้ยเขาดูกันแบบโอ้ยชายันโตทุกคนนะคุณผู้ชมคลิปนี้ไอ้น้องไม่รู้ชื่ออะไรไม่รู้ตำรวจหาตัวได้เปล่าจะทำอะไรให้ดูโอ้โหเนี่ยมันเนี่ยมุดเข้าไปนะฮะรถมันก็วิ่งอยู่นะครับแม่งเสียวโคตร
เสียวโวยเสียวโวยอันนี้เสียวโวยของจริงแล้วมันก็ออกมาอืออ่าโอเคโอเคอ่าติดจมูกติดหูผมโอ้ยอมเลยโอ้โหเขาดูกันนะครับเขาก็แบบอืมเขาก็เสียวไงเรื่องของเรื่องคนดูมันก็เสียวใครๆก็เสียวเนี่ยดูกันเป็น 300,000 400,000 คนละปันน้ำบัดนาวตอนเนี้ยไม่มีใครชมนะทุกคนเป็นห่วงไงเนี่ยรถพ่วงเขาก็จะซวยไปด้วยอ่ะโอ้ยเนี่ยมึงบอกว่าก่อนทำอะไรปรึกษาพ่อแม่ยังวะเนี่ยบางคนก็ด่าแรงเลยเนี่ยนี่บางคนบอกนี่มึงไม่แน่จริงมุดแล้วมุดข้าตรงนี้มึงต้องมุดออกอีกทางดิโอ้แค่นี้ก็บ้าแล้วแค่นี้มันก็เกินไปแล้วนะครับเนี่ยไม่เท่นะไม่เท่นะแล้วเรื่องฟาส7นี่สรุปว่ายังไงนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูซิก็ไม่ได้ฉายนะครับคุณผู้ชมรู้สึกลงหนังเมเจอร์เขาก็จะไม่ถ่ายแต่เห็น SF บอกว่าจะฉายเอ๊ะแล้วยังไงแต่เห็นเมเจอร์บอกว่าจะไม่ฉายนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องติดตามดูว่ามันจะยังไงเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าก็จะเจียเจียงเนี่ยบอกว่าจะต้องมาเจจาก่อนเจจาเปล่าเจจาอะไรอ่ะแล้วตอนนี้ในเน็ตเขาก็มี2ด้านแล้วนะครับก็คือฝั่งที่คือตอนแรกทุกคนจะด่าตาจาพนมหมดเพราะงานศพอะไรนะคุณอะไรอ่ะพรรณาลิทิกายอ่ะก็ไม่ไปงานศพพ่อก็ไม่ไปไปแวบเดียวแล้วก็กลับแต่บางคนก็บอกว่าเสียเจียงเอาสัญญาไปต่อกับครอบครัวจาโดยที่จาเนี่ยไม่รู้เรื่องอ้าวเขาว่าเป็นสัญญาทาสขนาดนั้นเลยไปเสียเจียงเอาไปให้เซ็นเองแล้วพ่อกับญาติๆของอะไรเนี่ยก็เป็นคนเซ็นให้ซึ่งทั้งจาเนี่ยอยากจะออกจากสัญญานี้ตั้งนานแล้วอ้าวเอาละสิครับยังไงกันแน่แต่คุณพี่ปัญญาปิ่นแก้วเนี่ยก็บอกว่าสัญญาของจาเนี่ยมันโอเคแล้วมันไม่ได้เอาเปรียบอะไรขนาดนั้นนะครับที่เขารายงานข่าวกันมางั้นต้องติดตามกันครับคุณผู้ชมฮะวันนี้ก็แบ่งเป็น2กระแสนะแต่ยังว่าเขาต้องเซ็นเองไม่ใช่เหรอตามหลักใช่ไหมตูจาพนมก็ต้องเป็นคนเซ็นเองสิจะให้พ่อแม่ให้น้องเซ็นแทนได้เหรอแต่บางคนก็คิดกันไปถึงไปถามท่านมุ้ยตอนแรกผมก็งงว่าท่านมุ้ยเจียนรู้เรื่องอ๋อนาเรศวรภาคสุดท้ายจะเข้าบางคนก็บอกว่าที่แท้แบรนด์ฟาส7เนี่ยจะให้นาเลสวนเข้าก่อน ก็ว่ากันเข้าไปนู่นนะครับอาจจะไม่เกี่ยวกันเลยก็ได้นะฮะเจเจียงบอกว่าหากไม่มีการเข้ามาเจรจาก็ยังคงยืนยันว่าภาพยนตร์ฟาสแอนด์ฟูเรียสจะต้องเลื่อนการฉายไปยังไม่มีกำหนดหรืออาจได้ออกฉายอีกครั้งหากทางยูนิเวอร์แซลยอมตัดฉากที่มีจาพนมออกไปไม่คือถามผมนะเอาเจ็ตลีเล่นก็ได้เอาใครเล่นก็ได้ฮะไม่ต้องจาพนมผมก็ไม่ได้อยากดูจาพนมผมจะดูคนอื่นจะดูรถแข่งจะดูพอวอล์กเกอร์เสียดายแกตายไปจะดูวินดีเซลปะโถเดี๋ยวเราต้องเบรกก่อนครับผมครับก่อนเบรกคุณผู้ชมฮะนี่เขาส่งต่อกันสิ่งที่น้องเมย์ทำทำให้คนอินเดียอึ้งทั้งสนามและหันมาเชียร์เธอทันทีน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันของเราครับเขาบอกว่าไม่ใช่แค่เอาชนะคาโรลีน่ามาลินแชมป์โลกปี2014ได้เท่านั้นแต่ยังเอาชนะใจกองเชียร์ชาวอินเดียทั้งสนามด้วยเพราะอะไรฮะเพราะว่า
มีพนักงานเช็ดถูพื้นเนี่ยเข้ามาถูคราบเหงื่อในสนามน้องเมย์ยกมือไหว้ขอบคุณหัวคนอินเดียปรบมือให้ทั้งสนามเห็นไหมสัมมาคารวะของไทยอยู่ที่ไหนใครก็รักถ้ามีติดตัวไว้เบรกคุณครับกลับมาคุยกันต่อฮะช่วงหน้าสักครู่ครับ